คุณชัชชาติสิทธิพันธ์ค่ะซึ่งเป็นอดีตแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยนะคะได้รับฉายาว่ารัฐมนตรีที่แข็งแกร่งที่สุดในปัตตภี คุณชัชชาติก็ออกมาแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เหมือนกันก็คือใส่โพสภาพตัวเองใส่เสื้อวิ่งโดยเสื้อเนี่ยก็สกรีนภาพแฮมทาโร่แล้วก็ติดโบสีขาวด้วยนะคะระบุด้วยว่าพวกเรามาวิ่งวิ่งนะวิ่งนะแฮมทาโร่หลังจากที่ทวีตภาพนี้มานะคะพี่กอย่าชาวทวีตมากมายเนี่ยก็เข้าไปแสดงความคิดเห็นแล้วก็รีทวีตเป็นหมื่นครั้งเลยทีเดียวค่ะแล้วก็มีการแซวเรื่องของความแข็งแกร่งของคุณชัชชาติแสดงความคิดเห็นบอกว่าที่แฮมทาโร่อยู่ในนั้นเนี่ยเพราะแฮมทาโร่เนี่ยวิ่งไปชนคุณชัชชาติก็เลยต้องไปอยู่ในเสื้อโอ้โหติดไปเลยอันนี้พี่ชอบมากไปดูมาจากทวีตของคุณชัชชาติเลยนะคะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยภาพเนี้ยคุณชัชชาติวิ่งไว้ตั้งแต่เมื่อ 24,000 ล้านปีที่แล้วแต่ว่าความเร็วแสงเนี่ยเพิ่งจะถ่ายติดเพราะว่าแสงเพิ่งจะเดินทางมาถึงรูปนี้ก็เลยเพิ่งจะเดินทางมาถึงเรานะคะอันนี้ต้องมีความรู้ด้วยนะคะเนี่ยถึงจะแบบคิดได้นะคะนอกจากนี้ก็มีบอกว่าถนนที่วิ่งออกกำลังกายคงแข็งแรงมากไม่ยุบเพราะมีการทดสอบจากคุณชัชชาติแล้วบางก็บอกว่าคุณชัชชาติเนี่ยไม่ได้ใส่เสื้อแฮมทาโร่แต่แฮมทาโร่ถูกขังอยู่ในเสื้อของคุณชัชชาติค่ะบางอันบอกว่าตอนนี้คุณชัชชาติอ่ะไม่ได้หายใจอยู่นะเพราะว่าคุณชัชชาติกลั้นหายใจตั้งแต่โควิด19เริ่มระบาดในจีน จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่ได้หายใจอยู่ก็เป็นสีสันนะคะสำหรับคำแซวนะคะของที่คุณชัชชาติออกมาแสดงจุดยืนกับน้องๆค่ะคุณผู้ชมดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารและความรู้จากทีมข่าว WorkPoint News และรายการ WorkPoint Today ค่ะ